แล้วตัวโปรเซสเซอร์นะคะที่มากับตัว P990 เนี่ยเขาก็จะจัดวางไว้อยู่ด้านหลังตรงงานซาวด์ติดตั้งไว้แบบเก็บเอาไว้ด้านหลังสวยๆเก๋ๆอย่าหนูสงสัยมาตั้งนานแล้วอ่ะเขามีไว้ทำไมอ่ะโปรเซสเซอร์ก็ไว้ปรับแต่งอะไรอย่างงี้รายละเอียดต้องถามพี่แป้งโปรเซสเซอร์อะค่ะก็คือเขาเนี่ยจะเอาไว้ปรับแต่งเสียงอย่างที่น้องคุกกี้บอกแล้วที่สำคัญค่ะก็หลักๆเลยก็คือเอาไว้แบ่งย่านความถี่ทั้ง4ย่านทั้ง High Mid Low แล้วก็ Subwoofer นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของโปรเซสเซอร์ส่วนจะเป็นผู้จัดการเนาะคอยแบ่งว่าเสียงอย่าเสียงนี้ไปหาตรงนี้เครื่องไปหาตรงนี้ติดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมพี่แป้งติดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้จะแต่ส่วนใหญ่อะที่พี่แป้งเห็นอะเขาจะติดตั้งไว้ตรงงานซาวด้านหลังเพราะว่าโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะนึกจะค่อนข้างมีราคานิดนึงมันก็จะต้องเราก็จะรูปร่างหน้าตาดีอะก็โชว์ได้ก็จะเป็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะสวยยืดใหญ่เลยยืดใหญ่ไม่ได้หมายถึงโอ๊ฟคือใครโอ๊ฟไม่จำเป็นต้องโชว์ได้อันนี้เราพูดถึงโปรเซสเซอร์จะบอกว่าตัวเองสวยแล้วเอาไปโชว์ได้มากันที่ลำโพงกันบ้างค่ะพี่แป้งรถคันนี้นะคะใช้ลำโพงยี่ห้อ Focal ค่ะรุ่น 165WRC เย้ท่องอยู่ตั้งนานท่องอยู่ตั้งนานท่องประมาณ3อาทิตย์รอบตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่แป้งตัวนี้ค่ะเขาจริงๆแล้วค่ะรุ่น 165WRC เนี่ยเขาจะมีทั้งแบบ2ทางและ3ทางแต่ว่ารถคันนี้ถูกใช้ที่เป็นแบบ3ทาง3ทางก็คือเขาก็จะมาเป็นแพ็กเกจใช่เพราะว่าเขาเป็นคอร์ดแอมป์ใช่มั้ยเขาก็จะต้องมี Twitter มาละแล้วก็มิดเลนส์แล้วก็บูฟเฟอร์ที่ติดอยู่ตรงแผงประตูตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีค่ะการผลิตเทคโนโลยีของ W Sandwich Cone ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เขาถูกจดลิขสิทธิ์มาโดยเฉพาะของ Focal เลยยังไงยังคือมันจะเป็นเหมือนแบบว่า2ทับเหมือนแซนด์วิชอะค่ะเป็นแบบว่าซ้อนกันอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ใช่แอนจิเนียร์ไงไม่ใช่สายเทคนิคของเขาซึ่งแบบเป็นเขาเป็นเจ้าเดียวที่จดลิขสิทธิ์เลยในการผลิตลำโพงแบบนี้เพื่อจะให้เสียงถ่ายทอดออกมาได้เป็นธรรมชาติและสมจริงมากที่สุดแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีแบบเทคนิคของเขาถ้าเห็นจากด้านหน้าดอกอะค่ะเขาจะเป็นเหมือนลายหินอ่อนอะเป็นสีดำสีขาวเคยเห็นของจริงเคยเห็นใช่ไหมและที่สำคัญไปนอกกว่านั้นคือความพิเศษมันอยู่ที่ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เนี่ยเขาทำมาจากเบริลเลียมซึ่งเป็นทวิตเป็นเขาเรียกวัสดุชนิดใหม่ที่เพิ่งคิดค้นในการนำมาทำทวิตเตอร์ได้ในไม่กี่ปีมานี้มันจะให้เสียงย่านสู่เสียงแหลมเนี่ยที่แบบพริ้วไหวเพราะเราจะเจอในกลุ่มของลำโพงไฮเอ็นที่ราคาแพงๆเชื่อไหมบางแบรนด์อ่ะที่ตัวทวิตเตอร์อ่ะอย่างเดียวที่ผลิตจากเบริลเลียมเนี่ยมีราคาคู่ละ 3-4 หมื่นบาทเลยนะคือแพงจริงๆคือวัสดุเป็นวัสดุที่หายากอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นไหมไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นวัสดุที่แพงอ่ะทำไมเธอต้องใช้หลุยล่ะทำไมเธอต้องชาแนลล่ะลายก้าวเก้าก็เหมือนกันทำไมเธอต้องหลุยทำไมเธอต้องชาแนลคุณภาพก็จะดีด้วยเนาะมันก็ให้เสียงเขาว่ากันว่าถ่ายทอดเสียงแหลมออกมาได้พริ้วหวานใสแล้วก็เป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของฟอคอลนะรุ่นนี้ค่ะเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะแล้วก็ติดตั้งนะคะตัวมิดเรนจ์กับ Twitter ไว้คู่กันนะคะบริเวณนี้เลยตรงเสา A ซึ่งตรงนี้ก็หุ้มเป็นแบบเหมือนหนังคันธาราสีดำสวยงามสีแดงด้วยให้ความรู้สึกแบบว่าสปอร์ตหรูหราเนาะเท่ๆเวลาที่ร้านติดตั้งเครื่องเสียงส่วนใหญ่ออกแบบงานซาวจะพยายามออกแบบให้รับกับของในรถจะได้ดูเป็นเรื่องเดียวกันแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ เวลาที่เขาขึ้นเสา A หรืออะไรอย่างเงี้ยเหตุผลหลักๆที่ถามว่าเอ้าทำไมไม่ไปช่องเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่คือเวลาที่เขาทำรถแข่งเนี่ยเขาจะมีคำพูดนึงเขาฟังเขาเรียก sound stage หรือเวทีเสียงเพื่อตั้งเหมือนถ้าสมมติว่าคือลำโพงเสียงกลางหรือบูฟเฟอร์อยู่ที่แผงประตูอยู่ที่ช่องเดิมถูกต้องไหมคะซึ่งจะอยู่ข้างล่างเขาก็จะยกเสียงแหลมขึ้นมาให้อยู่พอดีใกล้ๆกับหูเราในทิศทางของหูไม่ใช่ว่าตั้งยังไงก็ได้แล้วได้เลยนะเวลาที่ป้าแป้งเห็นเขาทำรถเครื่องเสียงนะคะเวลาที่เขาเรียกว่าหล่อเสาเอขึ้นมาเขาจะต้องแบบค่อยๆปรับทิศลำโพงอ่ะค่อยเอียงแล้วก็ใช่ค่อยๆเอียงแล้วก็นั่งฟังแล้วเช็คว่าใช่ไหมแล้วค่อยๆปรับกันทีละนิดละนิดละนิดน่ะแล้วก็จะไปปรับจูนอีกเนาะใช่เราใช้ประสบการณ์ของการฟังของคนทำอ่ะ
ประสบการณ์ของแต่ละคนในการเคยฟังของจริงอะว่ามันได้หรือยังมันเข้าหรือยังอะไรเงี้ยเพื่อทำยังไงก็ได้ให้นักร้องคุณผู้ชมมาร้องอยู่ตรงหน้าคนขับตรงกลางกระจกเอาตรงกลางกระจกเออคือให้แบบว่าคุณเปิดจากตรงไหนไม่รู้ว่าแต่ต้องเหมือนนักร้องมายืนร้องเพลงให้คุณอยู่ตรงหน้ากระจกถ้าสมมติว่าดนตรีในวงออเคสตราวงนั้นเล่นทางซ้ายต้องได้ยินจากทางซ้ายจากทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ที่กว่าเขาจะแบบปั้นขึ้นมาได้แบบเนี้ยต้องใช้เวลายาวนานมากใช่รถแข่งก็เลยทำนานแล้วก็รุ่นนี้ค่ะก็จะติดตั้งเสียงกลางที่เราเรียกวูเฟอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ช่องเดิมด้วยเทคนิคของการติดตั้งในการทำสเปเซอร์ต่างๆแล้วถ้าสมมติแกะออกมานะคุณผู้ชมจะเหมือนเขาสร้างเป็นตู้ให้กับบูฟเฟอร์เนี้ยอยู่ในนี้อยู่ตรงประตูนี้ประตูนี้ก็เลยเหมือนถ้าไปเทียบกับของเดิมประตูก็จะหนาขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงเพราะเขาจะมีตู้ของดอกลำโพงเสียงกลางไว้ด้วยแล้วก็แบบเนี้ยเขาก็จะเรียกกันว่าถ้าภาษาของคนทำก็น่าจะแบบติดตั้งแบบเปิดหน้าดอกลำโพงเปิดหน้าดอกอะไรงี้เพื่อให้เสียงเนี้ยเปิดกว้างมากที่สุดแต่ก็ไม่อับทึบนะอันนี้ก็มีแค่เรื่องติดตั้งลำโพงคิดดูดิสำหรับ Amplifier นะคะก็ใช้ขับตัว Twitter กับ Midrange นะคะเป็น Focal เหมือนกันรุ่น FPS 2160นะคะใช่แล้วค่ะก็คือเขาจะใช้2ตัวแยกขับเลยขับ Twitter 1ตัวแล้วก็ขับ Midrange 1ตัวเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็น Amp Focal 2 Channel คือแยกกันขับเลยเพื่อให้เสียงออกมาแบบคือไม่ต้องอึดอัดอะแบ่งกันทำหน้าที่แล้วส่วนค่ะในส่วนของแอมพลิฟายเออร์ที่นำมาใช้ขับในส่วนของมิดเบสหรือนี่ตรงนี้อันนี้ค่ะเขาก็ใช้ของฟอร์คอลเช่นเดียวกัน FPS 2300RX ค่ะอันนี้ก็จะใช้แยกกันขับเหมือนกันซึ่งแอมพลิฟายเออร์นี่ก็จัดวางไว้ด้านหลังถูกต้องค่ะ3ตัวดัดไว้ด้านหลังแต่ว่ายังเหลืออีก1ตัวที่เอาไว้ขับซับวูเฟอร์เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังพร้อมๆกับซับวูเฟอร์และงานซาวด์สวยๆจากฟอร์มูล่าเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าสวยขนาดไหนไปชมดีกว่าค่ะ